นะครับแล้วสังเกตนะครับเฟบรูอารีนะครับลองดูนะเฟบรูอารีผมก็นั่งผมเจอไฮเน็ตเวิร์ดเยอะมากนะครับในแต่ละปีเนี่ยนะครับผมเจอทั้งลงทุนเป็นหมื่นนะครับคนที่ถามไปเจอผมเนี่ยนะครับถอนตั้งแต่500บาทนะครับถึงหมื่นล้านนะครับ500บาทนี่คือแม่บ้านนะครับเดินเข้าไปเนี่ยคุณวิสิทธิ์มีหุ้นตัวไหนตัวเดียวเลยนะครับขอตัวเดียวประจําเลยนะครับผมว่าขอตัวเดียวเลยนะนะครับผมเลยให้เฟบรูอารีนะครับ confidence interval คนที่จบสแตทมาคืออะไรครับ x ลบ x บาร์นะครับหาร n square root จำได้ไหมครับจำไม่ได้เลยไม่เป็นไรนะครับนะครับรู้สึกไม่เป็นไรเลยนะครับเพราะว่าคือพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเบอร์หนึ่งขึ้นมาเลยนะเมเจอร์ 94% confidence interval ท่านเห็นหุ้นเมเจอร์ไหมครับเฟบรูอารีนะครับเฟบรูอารีขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ครับ 30% นะด้วยความเชื่อมั่นที่มันจะเป็นบวกนะ 94% พอท่านจับสแต็กเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมดูท็อปดาวก่อนเลยนะแล้วไปดูพอทอมอัพดูท็อปดาวเสร็จดูพอทอมอัพท็อปดาวนี้เบอร์1ใช้ได้เลยเบอร์3เป็นไงครับ 88.8% ความเชื่อมั่น 88.8% นะครับด้วยว่าผลตอบแทนเป็นบวกในเฟบรูอารีแบบนี้ท่านมีความมั่นใจไหมครับผมคุยกับบอร์ดท่านหนึ่งนะครับโอ้โหดร.วิสิทธิ์ขอ 100% เลยได้ไหมนะครับผมว่าโอ้ที่มีเลยครับเงินสดนะครับ 100% นะครับนี่คือสังเกตนะครับว่านี่คือฟันโฟเนี่ยมันสอนให้เราคิดเรื่อง confidence interval ด้วยนะด้วยความเชื่อมั่นเท่าไหร่เดี๋ยวท่านได้ทราบนะครับปีนี้ฝรั่งจะซื้อเท่าไหร่ด้วยนะท่านอยากทราบไหมครับว่าจะซื้อเท่าไหร่แล้วจะซื้อไม่เกินเท่าไหร่นะครับพวกนี้เป็นเรียกว่าจากคนที่เล่นเคยศึกษาเรื่อง value at risk VAR เนี่ยก็จะรู้นะครับว่าเอาข้อมูลในอดีตเนี่ยไปโปรเจกต์อนาคตแล้วทำเป็นพาสเวย์ออกมานะครับอันนี้ก็เป็นของเดือนเฟบรูอารีนะครับหลายท่านบอกว่าอาจารย์ขอเดือน March and April ได้ไหมนะครับค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปนะครับเดี๋ยวใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับนะครับเฟบรูอารีใครลงเมเจอร์ใครลงทิสโก้สยามซีเมนต์เป็นไงครับเป็นบวกหมดนะนี่คือความเชื่อมั่นนะครับความเชื่อมั่นที่เป็น positive return นะครับจริงๆเนี่ยคือเราหาพอที่ไม่ติดลบก็ดีแล้วใช่ไหมครับนะครับแต่นี่คือการันตีแบบ 90% นะแล้วลงเมเจอร์เดือนมีนาเป็นไง94%เหลือ 80% แล้วโอ้แสดงว่าความเชื่อมั่นมาหายไปแล้วแสดงว่าแต่ละอันเนี่ยนะครับแต่ละเดือนจะมีหุ้นที่ให้ความเชื่อมั่นที่ต่างกันออกไปนะครับแล้วเรามาดูต่อนะเอาแบบความเชื่อมั่นแบบ100ประมาณ 90% ขึ้นไปในเดือน 4-5 เดือนข้างหน้าก็มีนะแล้วค่อยตามไปเรื่อยๆนะครับท่านรักใครชอบใครก็ลงทุนกับเขานะครับไม่ต้องแย่งกันนะครับคือมีเยอะนะครับนะครับที่อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยนะเกือบชั่วโมงเนี่ยแผ่นเดียวเองนะสไลด์แผ่นเดียวนะครับนะครับเรามาดูต่อนะครับหวังว่าไม่งงนะครับผมพยายามเปลี่ยนสไตล์การสอนนะครับคือพออธิบายทฤษฎีนึงก็จะเอาตัวอย่างนึงมาจะสังเกตคนที่ฟังผมหลายๆรอบเนี่ยแต่ละรอบเนี่ยไม่เคยเหมือนกันเลยนะครับไม่ทราบมีใครฟังผมเกิน2รอบบ้างครับแต่ละรอบไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะจะมีเหตุการณ์ใหม่ๆเข้ามาจะมีเหตุการณ์ใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับฉะนั้นสไลด์ก็จะมีประมาณสัก 70% เหมือนเดิม 30% อัปเดตนะครับแล้วมีอะไรต่อนะครับขออนุญาตต่อนิดนึงนะครับ